สวัสดีครับวันนี้เรามาทำเมนูจิ้นนึ่งหรือเนื้อนึ่งสมุนไพรนะครับเราจะใช้เศษเนื้อติดเอ็นแก้วแต่ถ้าเป็นเครื่องในผสมด้วยนี่ยิ่งอร่อยนะครับเมื่อทำความสะอาดเนื้อเสร็จแล้วก็มาหั่นชิ้นขนาดพอดีไม่ต้องเล็กมากหรือใหญ่มากเกินไปนะครับนี่เป็นเอ็นแก้วนะครับหั่นเนื้อทั้งหมดรวมกันพักเอาไว้นะครับพักไว้ก่อนนะครับจากนั้นมาทำเครื่องสมุนไพรครับเริ่มจากกระเทียมโขลกพอแหลกไม่ต้องละเอียดมากนะครับตะไคร้โขลกให้พอแหลกรวมกันเอาไว้นะครับข่านะครับไปได้เลยนะฮะให้น้ำมันหอมระเหยของสมุนไพรนั้นออกมานะครับพริกนะครับถ้าใครชอบเผ็ดก็โขลกเข้าไปผสมได้ใบมะกรูดนะครับเลือกคัดเอาเฉพาะแต่ใบแล้วก็ซอยเป็นชิ้นพอแหลกนะครับใบเตยหั่นเป็นชิ้นนะครับพักเอาไว้จากนั้นผสมเครื่องสมุนไพรทั้งหมดนะครับลงไปที่เนื้อปรุงรสด้วยผงปรุงรสเนื้อนะครับใครจะใช้คานอรสหมูรสไก่ได้ทั้งนั้นนะครับเกลือนะครับใส่เพียงเล็กน้อยเพื่อชูรสนะครับตามด้วยซอสหอยนางรมนะฮะยี่ห้ออะไรก็ได้เหมือนกันนะครับชอบรสเข้มให้ใส่เยอะหน่อยนะครับแล้วก็เป็นซีอิ๊วขาวสูตรเห็ดหอมใช้ในปริมาณที่เท่ากันกับซอสหอยนางรมเมื่อครู่นะครับคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเตรียมหม้อนึ่งครับตอนนี้ผมใช้ฟอยล์นะครับเจาะรูถ้าใช้ใบตองจะยิ่งดีมากนะครับเนื้อที่ปรุงคลุกเคล้าเครื่องสมุนไพรแล้วลงไปครับแล้วก็นำไปนึ่งได้เลยนะครับปิดฝาแล้วผมจะตั้งเวลาไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะฮะจากนั้นเปิดฝาแล้วปิดแก๊สนะครับแล้วก็คลุกเคล้าเนื้อให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งแล้วปิดฝาทิ้งไว้ประมาณอีก1ชั่วโมงหลังจากนั้นจิ้นนึ่งของเราก็พร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานได้แล้วครับ